คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณภักาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์รัฐไทยถูกทำร้ายก็แปลกดีประชุมสภาผู้แทนเมื่อวันวาเลนไทน์มีการอภิปรายแบ่งข้างแบ่งขั้วที่ดูแล้วไม่ปกตินักเพราะปกติคือแบ่งข้างฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลชัดเจนแต่ในการอภิปรายยติด่วนเรื่องของให้สภาผู้แทนรัษฎรพิจารณาทบทวนมาตรการอารักขา ถวายความปลอดภัยขบวนสเสด็จทุกพักการเมืองตำหนิการกระทำของแก๊งทะลุวังยกเว้นพักเก้าไกลนี่คือใบเสร็จแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องต้องกันระหว่างพักเก้าไกลกับแก๊งทะลุวังย้อนกลับไปพิจารณาคำอภิปรายของชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลมีสถานะเป็นถึงผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพราะงงกับวิธีคิดนี่ไม่ใช่การเมืองก่อนปี2500นะครับ แต่เป็นปี2567แล้วกรณีที่เราอภิปรายผมก็ยังยืนยันว่าเราทราบกันดีว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยอันเกิดจากเรื่องการก่ออาญยากรรมเพื่อหมายปองทำร้ายพระบรมวงศานุวงศ์แต่เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากปัญหาขัดแย้งทางการเมืองและความขัดแย้งทางความคิด ซึ่งต้องยอมรับตรงนี้ก่อนถึงจะพิจารณาอย่างรอบด้านว่าเราจะจัดการบริหารจัดการการถวายความปลอดภัยและการแก้ปัญหาทางการเมืองที่เกี่ยวข้องอย่างไรและแน่นอนว่าวันนี้ไม่ใช่วาระที่เราจะพูดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางการเมืองโดยละเอียด แต่ประเด็นหนึ่งที่เรียนรู้ได้จากกรณีของนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์ต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนที่รัฐไทยสามารถทำให้คนคนหนึ่งที่เขาแสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองในส่วนของเขาด้วยการถือกระดาษแผ่นหนึ่งและผลักให้เขาตัดสินใจทำในสิ่งที่คิดว่าคนไทยจำนวนมากไม่คิดว่าจะกล้าทำเมื่อประชาชนคนหนึ่งอยากจะพูดแต่เราไม่อยากฟังเพราะไม่น่าฟังและไม่ต้องการให้คนอื่นได้ยินและเราพยายามไปปิดปากเขา สุดท้ายเขาก็เลือกที่ตัดสินใจที่จะตะโกนจึงนำมาสู่สถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาก่อนอื่นต้องย้อนกลับไปถามชัยทวัฒก่อนว่ารัฐไทยในกรณีนี้มีความหมายว่าอะไรและเป็นใครเพราะจากที่ชัยธวัฒน์ไร้มานั้นดูเหมือนจะเป็นผดเด็จการเบร็ดเสร็จใช้อำนาจที่มีกดขี่ประชาชนอยู่ตลอดเวลาราวกับว่าตะวันอยู่ในโลกอันมืดมิดถูกปิดหูปิดตา รัฐความหมายตามตำราเรียนระดับมัธยมศึกษาคือคกลไกทางการเมืองโดยมีอำนาจอธิปไตยปกครองดินแดนทางภูมิศาสตร์ที่มีอาณาเขตและมีประชากรแน่นอนโดยอำนาจดังกล่าวเบ็ดเสร็จทั้งภายในและภายนอกรัฐไม่ขึ้นกับรัฐอื่นหรืออำนาจอื่นจากภายนอกและอาจกล่าวได้ว่ารัฐสามารถคงอยู่ได้แม้จะไม่ได้รับการรับรองจากรัฐอื่น เพียงแต่รัฐที่ไม่ได้รับการรับรองเหล่านี้มักจะพบว่าตนประสบอุปสรรคในการเจรจาสนธิสัญญากับต่างประเทศและดำเนินกิจการทางการทูตกับรัฐอื่นองค์ประกอบสำคัญของรัฐมี4ประการคือ 1. ประชากรรัฐทุกรัฐจะต้องมีประชากรจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายและมีประโยชน์ร่วมกันจำนวนประชากรของแต่ละรัฐอาจมีมากน้อยแตกต่างกันไป ที่สำคัญคือจะต้องมีประชากรดำรงชีพอยู่ภายในขอบเขตของรัฐนั้น 2. ดินแดนรัฐต้องมีดินแดนอันแน่นอนของรัฐนั้นกล่าวคือมีเส้นเขตแดนที่เป็นที่ยอมรับของนานา,นาประเทศทั้งโดยข้อเท็จจริงและโดยสนธิสัญญาทั้งนี้รวมถึงพื้นดินพื้นน้ำและพื้นอากาศ 3. อ,ศอํอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยคืออำนาจรัฐหมายถึงอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ทำให้รัฐสามารถดำเนินการทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการปกครองภายในและภายนอก 4. รัฐบาลรัฐบาลคือองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินงานของรัฐในการปกครองประเทศรัฐบาลเป็นผู้ทำหน้าที่สาธารณะสนองเจตนารมณ์ของสาธารณชนในรัฐเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและป้องกันการรุกรานจากรัฐอื่นรัฐบาลเป็นองค์กรทางการเมืองที่ขาดไม่ได้ของรัฐ ถ้ารัฐไทยที่ชัยธวัฒนกล่าวหมายถึงรัฐข้างต้นนี้ก็เท่ากับว่าพักเก้าวไกลโทษทุกฝ่ายในรัฐยกเว้นตัวเองแต่เจตนาการอภิปรายอ้อมแอมและกลุ่มเคลือนี้ชัยธวัฒนพุ่งเป้าไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์มากกว่ารัฐบาลหรืออำนาจอธิปไตยอื่นแน่นอนครับนี่ยังไม่ใช่การปองร้ายพระบรมวงศานุวงศ์แล้วชัยธวัฒมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีการปองร้ายพระบรมวงศานุวงศ์ อย่าลืมสิครับในวันที่ตะวันประกาศต่อสู้เลือดต้องแลกด้วยเลือดวันนั้นสอสอพักเก้าไกลแห่ให้กำลังใจตะวันให้บรรลุเป้าหมายที่ผ่านมาเห็นการชุมนุมของแก๊งทะลุแก๊สทะลุวังกันแล้วไม่ใช่หรือว่าระเบิดปืนมีครบจะควักออกมาใช้อีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ชัยธวัฒน์ใช้ข้อมูลอะไรถึงได้สรุปว่าตะวันป่วนขบวนเสด็จมาจากปัญหาขัดแย้งทางการเมือง เป็นความโกรธแค้นแทนพรรคเก้าไกลที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะไม่มีพรรคการเมืองไหนครบจากสาเหตุการแก้ไขและยกเลิกมาตรา1นึอย่างนั้นหรือหรือตะวันไปมีปัญหาการเมืองกับใครนึกไม่ออกจริงๆเพราะเส้นทางของตะวันเฉียวไปเฉียวมาก,กับมาตรา1นึมาโดยตลอดจากที่สมัครเป็นกาดให้กลุ่มวีโวปิยรัตจงเทพที่วันนี้เป็นสสพรรคเก้าไกลพ่วงคดีมาตรา1นึมาเป็นคนปลุกระดม แต่อ้างว่าทำโพติสดสติ๊กเกอร์กรณีขบวนเสด็จเป็นโพที่ไม่ใช่โพเนื่องจากไม่ใช่การสำรวจความคิดเห็นแต่เป็นการสอบถามพวกเดียวกันสุดท้ายกลายเป็นผู้ต้องหามาตราน1นึ 2, ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่พยายามทำให้เป็นคดีการเมืองคดีการเมืองฟังแล้วมันเท่ครับในยุคสื่อสารออนไลน์การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนั้นแทบเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เดิมทีการแสดงออกของประชาชนนั้นต้องไปสนามหลวงต้องลงถนนราชดำเนินถึงจะแสดงออกกันอย่างเป็นกิจลักษณะได้แต่สมัยนี้นั่งอยู่บ้านคนเป็นหมื่นเป็นแสนก็สามารถพูดคุยในเรื่องเดียวกันได้โดยรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปจัดการอะไรได้เลยทั้งที่มีการใช้สิทธิ์ละเมิดผู้อื่นเป็นว่าเล่นกลุ่มเครือข่ายสามนิ้วใช้วิธีนี้มานานเป็นปีๆแล้วพรรคเก้าไกลก็ใช้ แต่ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่สร้างปัญหาให้คนกลุ่มนี้คือการโจมตีการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการใช้เสรีภาพการแสดงความเห็นเกินขอบเขตของกฎหมายสมัยนี้ไม่มีหรอกครับถือกระดาษแผ่นเดียวมีแต่ไลฟ์สดแล้วแชร์กันในโซเชียลครับรัฐไทยไม่ได้ทำอะไรกับตะวันแม้แต่น้อยมีแต่ตะวันทำร้ายรัฐไทยทุกวันโดยมีพักก้าวไกลให้ท้ายก็คงจะอยากเปลี่ยนรัฐ เรียนจากรัฐเดียวจากราชอาณาจักรไปเป็นอย่างอื่นกระมังคอล่นมอ่านเอาเรื่องโดยคุณประกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์